ครูแพนด้ายักษ์ที่ชื่อว่ารูยี่และติ่งติ่งเป็นของขวัญจากจีนให้รัสเซียเมื่อปี2019เพื่อฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ70ปีค่ะแพนด้ายักษ์2ตัวอยู่ที่สวนสัตว์ที่กรุงมอสโกภายใต้โครงการความร่วมมือจีนรัสเซียเพื่อปกป้องแพนด้ายักษ์และการทำวิจัยแพนด้ายักษ์2ตัวนี้ก็จะอยู่ที่สวนสัตว์ไปนาน15ปีค่ะย้อนกลับไปปี2019ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินไปเยือนสวนสัตว์พร้อมๆกันเพื่อดูแพนด้ายักษ์คู่นี้แพนด้ายักษ์ก็คือสัญลักษณ์ของสันติภาพและมิตรภาพการที่จีนให้แพนด้ายักษ์กับประเทศใดก็คือการส่งสัญญาณมิตรภาพและกระชับสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะ